ท่านรองอธิการบดีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งมีท่านรองศาสตราจารย์ดร.พระเทพปวระเมธีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นต้นเป็นประธานท่านผู้ช่วยอธิการบดีทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่านคณบดีท่านผู้อำนวยการวิไลสำนักสถาบันศูนย์และเจ้าหน้าที่ผู้บริหารคณาจารย์ของมหาจุฬาทุกท่านทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสืบเนื่องจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์อยู่ในปัจจุบันทำให้ทางรัฐบาลส่วนงานต่างๆของทางฝ่ายบ้านเมืองได้มีมติมีประกาศมีมาตรการหลายๆอย่างเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดพร้อมกันนั้นก็เป็นการเยียวยารักษาของผู้ที่ติดเชื้อทางมหาเถรสมาคมมติมหาเถรสมาคมครั้งที่6/2563เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2563ทางมหาเถรสมาคมก็มีมติให้ทางคณะสงฆ์ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆทั้งในส่วนที่เป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนากิจกรรมในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในทุกๆเรื่องให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับทางนโยบายของรัฐบาลทางฝ่ายบ้านเมืองมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราเองก็มี2สถานะในขณะเดียวกันคือเป็นสถาบันอุดมศึกษาซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.อันนั้นเป็นสถานะหนึ่งอีกสถานะหนึ่งเป็นสถาบันที่จัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยคือเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ของคณะสงฆ์ไทยเพราะฉะนั้นก็มีแนวปฏิบัติการดำเนินการพันธกิจเพื่อเป็นการช่วยทางฝ่ายบ้านเมืองทางฝ่ายคณะสงฆ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดและเป็นการร่วมด้วยช่วยกันในทุกๆเรื่องวันนี้ก็เป็นการสมควรละที่จะได้มีการสื่อความกันให้กับประชาคมมหาจุฬาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเรานั้นมีส่วนงานจัดการศึกษากระจายไปทั่วประเทศมี11วิทยาเขตมี23วิทยาลัยสงฆ์ในส่วนภูมิภาคแล้วก็มีโครงการขยายห้องเรียนมีหน่วยวิทยาบริการอีกกระจายไปทั่วประเทศการที่จะมาประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องต่างๆทั้งในเรื่องของการบริหารงานตามพันธกิจในภาวะปกติทั้งในเรื่องของการบริหารงานตามพันธกิจในสถานการณ์ปัจจุบันก็อยากจะสื่อความบางเรื่องบางประการให้กับประชาคมมหาจุฬาของเราได้รับทราบโดยทั่วกันเพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปใน
แนวเดียวกันก็คงจะมีหลายๆเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดโควิด-19 ทางมหาวิทยาลัยโดยผู้บริหารระดับสูงเนื่องจากไม่สะดวกในการเดินทางในชั้นต้นนี้ก็มีการประชุมร่วมกันของผู้บริหารระดับสูงเมื่อวันที่18มีนาคม2563ในส่วนกลางเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างอธิการบดีรองอธิการบดีในส่วนกลางท่านคณะบดีและก็ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยที่จัดการศึกษาในส่วนกลางเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งโดยสาระของการของประกาศนี้ก็มีสาระสำคัญอยู่7อย่างด้วยกันอันที่หนึ่งก็คือมาตรการการบริหารการดูแลนิสิตก็คือการบริหารวิชาการนั่นแหละนะให้บริการจัดการศึกษาการเรียนการสอนการวัดผลการประเมินผลอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเรื่องของการทำงานสำหรับบุคลากรทั่วไปเป็นการบริหารงานเพื่อสนับสนุนการศึกษาเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการบริหารอาคารสถานที่4ก็คือเรื่องการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆของมหาวิทยาลัยซึ่งในสภาวะปกติในสถานการณ์ปกติเนี่ยก็มีการดำเนินงานกิจกรรมโครงการต่างๆทั้งในส่วนที่เป็นการสนับสนุนการจัดการศึกษาการวิจัยการบริการวิชาการโดยเฉพาะบริการวิชาการเนี่ยก็จัดมากในแต่ละปีแล้วก็การทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม5ก็คือเรื่องของโภชนาการโดยเฉพาะในส่วนกลางเนี่ยเรามีนิสิตที่อาศัยอยู่ในหอพักภายในมหาจุฬาจำนวนหนึ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศน่ะมีการขบฉันร่วมกันอะไรยังไงก็บริหารจัดการเรื่องที่6ก็คือเรื่องการตั้งศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วก็เรื่องที่7ก็คือเรื่องพิธีประสาทปริญญาอันนี้ก็คือเรื่องหลักๆที่ได้มีการประชุมตกลงกันแล้วก็มีการประกาศมหาวิทยาลัยฉบับที่3ออกมาทีนี้ในรายละเอียดเนี่ยท่านผู้บริหารระดับสูงท่านรองอธิการบดีท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสำนักสถาบันศูนย์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็คงได้ศึกษาจากประกาศนี้พอสมควรแล้วในประกาศฉบับที่3นี้มีทั้งหมด14ข้อครอบคลุมประเด็นสำคัญ7เรื่องดังที่ว่ามานั้นนอกเหนือจากส่วนที่ประกาศออกไปแล้วนี้ก็มีเรื่องเสริมเข้ามาเช่นเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากภายนอกเรื่องของการให้ข่าวจากภายในประชาคมมหาจุฬาเองเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยของบุคลากรเจ้าหน้าที่และนิสิตของมหาจุฬาของเราเองแล้วก็อาจจะมีเรื่องเสริมเช่นเรื่องของการช่วยทั้งฝ่ายบ้านเมืองดูแลพุทธศาสนิกชนประชาชนคนไทยที่ได้ทราบว่าในปัจจุบันก็บางส่วนเนื่องจากมีผลกระทบทางด้านธุรกิจเศรษฐกิจด้วยก็จะมีประชาชนบางส่วนที่ทำงานอยู่ในส่วนกลางโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครได้เดินทางกลับถิ่นฐานภูมิลำเนาเพื่อไม่มีกิจการหน้าที่การงานก็กลับบ้านแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเราก็อาจจะมีบางส่วนที่ไปร่วมด้วยช่วยกันในการช่วยเหลือฝ่ายบ้านเมืองทีนี้ก็ลงไปดูในรายละเอียดในแต่ละเรื่องนะเรื่องที่
เป็นสาระสำคัญของประกาศของมหาวิทยาลัยของเรามหาจุฬามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเรานั้นมีบุคลากรที่เป็นบุคลากรสายวิชาการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริหารวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไปแล้วก็ในส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่อัตราจ้างรวมกันแล้วทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ 3,480 ก็คงประมาณนั้นนะแล้วก็มีนิสิตที่ให้การดูแลจัดการศึกษาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคระดับปริญญาตรีโทเอกเนี่ยในปีการศึกษานี้ก็คงประมาณ 20,000 คนโดยประมาณนะก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการบริหารจัดการให้เป็นไปได้ความเรียบร้อยในสถานการณ์ปัจจุบันก็คงจะเป็นการบริหารจัดการดูแลไปตามแนวทางที่ทางฝ่ายบ้านเมืองกำหนดเป็นประการสำคัญในด้านการจัดการศึกษาการเรียนการสอนการวัดผลการประเมินผลก็ใช้วิธีการออนไลน์ซึ่งเป็นนโยบายที่ชัดเจนของฝ่ายบ้านเมืองอยู่แล้วโดยเฉพาะกระทรวงอว.เนี่ยที่ประสงค์จะให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาโดยการใช้ IT เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการดำเนินงานให้มากขึ้นซึ่งจะทำให้ครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างขวางไร้ขอบเขตทั้งในประเทศและต่างประเทศและที่สำคัญก็คือจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพราะฉะนั้นก็เป็นนโยบายที่ชัดเจนเรื่อง IT กับการจัดการศึกษาเนี่ยนะแล้วก็ทางฝ่ายบริษัททางฝ่ายหน่วยธุรกิจต่างๆก็มีการพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนการวัดผลการประเมินผลเอาไว้ค่อนข้างมากก็เป็นช่วงที่เราจะต้องมาใช้กันอย่างจริงๆจังๆแล้วก็ฝึกการใช้อย่างเป็นกิจจลักษณะเป็นระบบเพราะฉะนั้นการจัดการศึกษาของมจร.ซึ่งมีส่วนงานจัดการศึกษากระจายไปทั่วประเทศนั้นอยากจะให้ท่านผู้บริหารระดับสูงกำหนดเป็นแนวทางให้ชัดเจนอนุวัตตามประกาศของมหาวิทยาลัยนี่แหละก็คือส่วนงานที่เป็นคณะวิทยาเขตวิทยาลัยควรจะต้องมีการประกาศแนวทางในการจัดการศึกษาดูแลลูกศิษย์ลูกหาของเราเนี่ยให้เหมาะสมให้ไม่ต้องมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็ใช้ระบบออนไลน์เป็นหลักใช้โปรแกรมต่างๆก็ลองดูในเบื้องต้นก็แล้วกันว่าโปรแกรมการเรียนการสอนการวัดผลการประเมินผลแบบไหนที่มันเหมาะกับธรรมชาติของเราใช้สะดวกแล้วก็ประหยัดถ้าจะปรึกษากับสำนักหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยก็ได้เนื่องจากเขามีหน้าที่ทางด้านนี้โดยตรงก็จะให้คำแนะนำว่าควรจะใช้โปรแกรมไหนเพื่อสะดวกทั้งฝ่ายผู้สอนแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาผู้รับการสอนซึ่งให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะก็คือเรื่องของการเรียนการสอนการวัดผลการประเมินผลเป็นการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ทั้งหมดให้ยึดหลักว่าต้องเป็น anytime anywhere คือเวลาไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้อันนี้เป็นหลักสำคัญอาจจะมีเป็นบางหัวข้อบางรายวิชาซึ่งอาจจะต้องมีการเรียนการสอนกันอย่างใกล้ชิดก็อาจจะกำหนดเวลาเฉพาะแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยแม้จะกำหนดเวลาเฉพาะแต่ว่าสถานที่เนี่ยนะควรจะเป็นที่ไหนก็ได้ก็ดูสมรรถนะของแต่ละโปรแกรมคุณสมบัติของแต่ละโปรแกรมก็แล้วกันว่าอันไหนที่สามารถจะใช้ได้ตามหลักการอย่างที่ว่านี้ก็ไปศึกษาไปดูแลกันนะการศึกษาทุกระดับใช้
ออนไลน์เป็นหลักณขณะนี้นี่มจรของเราอยู่ในช่วงของการสอบวัดผลประเมินผลพอดีโดยปกติเนี่ยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคการสอบวัดผลก็จะมาสอบในสถานที่ที่จัดการศึกษาส่วนกลางก็ที่มหาจุฬาวังน้อยส่วนภูมิภาคก็ตามวิทยาเขตวิทยาลัยสงฆ์ห้องเรียนและหน่วยวิทยาบริการต่างๆซึ่งรายวิชาที่จะต้องสอบวัดผลประเมินผลเอาเฉพาะระดับปริญญาตรีก็มี2ส่วนก็คือรายวิชาที่เป็นข้อสอบกลางกับรายวิชาทั่วไปปีนี้เนี่ยเนื่องจากสถานการณ์ไม่ปกติอย่างนี้รายวิชาทั่วไปกับรายวิชาข้อสอบกลางก็ใช้แบบออนไลน์ทั้งหมดซึ่งก็แบ่งการดำเนินการออกไป2ลักษณะคือถ้าเป็นรายวิชาทั่วไปก็ให้คณะวิทยาเขตวิทยาลัยสงฆ์อาจารย์ที่สอนแต่ละรายวิชาก็นัดแนะลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ดำเนินการสอบออนไลน์ซึ่งได้ทราบว่าทางสำนักทะเบียนและวัดผลได้กำหนดรูปแบบแนวทางกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินงานชัดเจนแล้วซึ่งจะมีการสื่อสารออกไปให้ทราบที่อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมให้สามารถถือปฏิบัติได้โดยง่ายอีกชั้นหนึ่งอันนี้สำหรับรายวิชาทั่วๆไปสำหรับรายวิชาก็สอบกลางนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบจากเดิมออกไปนิดหน่อยซึ่งมีการประกาศออกไปแล้วสำนักทะเบียนและวัดผลคงจะประกาศให้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ทราบโดยทั่วกันแต่ว่าโดยประการสำคัญในการดำเนินการก็คือการสอบด้วยวิธีการสอบแบบออนไลน์กำหนดตารางเวลาสถานเวลาในการสอบนั้นก็ศึกษารายละเอียดข้อมูลจากทางฝ่ายสำนักทะเบียนและวัดผลการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนก็เช่นเดียวกันก็ใช้วิธีการแบบออนไลน์ทั้งหมดซึ่งตามที่กระทรวงอว.ได้มีนโยบายชัดเจนแล้วก็คือเรื่องของออนไลน์เนี่ยเต็มรูปแบบเนี่ยนะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายน2563เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติแม้สถานการณ์จะเป็นปกติแล้วเรื่องการจัดการศึกษาแบบออนไลน์เนี่ยก็เป็นนโยบายชัดเจน อยู่แล้วของทางกระทรวงอว.ก็เป็นการสานต่อแนวทางนี้ต่อไปเลยเพื่อให้การจัดการศึกษาของเรามีขอบเขตที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นเรื่องทางวิชาการเรื่องที่2สาระสำคัญตามประกาศนี้ก็คือเรื่องของการบริหารซึ่งเรื่องของการบริหารเนี่ยก็คงครอบคลุมในหลายๆเรื่องของรูปแบบวิธีการทำงานของบุคลากรเจ้าหน้าที่อัตราจ้างทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งได้ทราบว่าคณะบางคณะวิทยาเขตบางวิทยาเขตวิทยาลัยสงฆ์บางแห่งก็มีการออกประกาศเป็นการเฉพาะอนุวัตรตามประกาศของมหาวิทยาลัยนี้แล้วซึ่งอยากจะให้เราปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันก็คือคณะวิทยาเขตวิทยาลัยสงฆ์ออกประกาศแนวปฏิบัติสำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกส่วนก็คงจะวิเคราะห์สาระประเภทขอบข่ายเนื้อหาของงานแต่ละประเภทแล้วก็แบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือประเภทที่สามารถทำงานออนไลน์จากที่วัดหรือที่บ้านได้กับประเภทที่อาจจะต้องเข้ามาทำที่สำนักงานที่ออฟฟิศซึ่งอาจจะมีการเหลื่อมเวลาหรือเข้ามาทำงานเป็นบางช่วงบางเวลาทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นไปตามนโยบายของทางบ้านเมืองนั่นแหละที่ประสงค์จะให้เราใช้กระบวนการโซเชียลดิสแทนซ์ก็คือการไม่ต้องพบปะหารือกันแบบใกล้ชิดมากนักโซเชียลดิสแทนซ์ก็คือการถอยห่างทางสังคมจากกันและกันเพื่อไม่ให้มีการคลุกคลีกันนั่นแหละเพราะว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยเกิดจากการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กันและกันในทางสังคมอย่างใกล้ชิดหลักๆก็คือออกทางปากแล้วเข้าทางจมูกอาจจะมีเข้าทางตาบ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าหลักๆเชื้อเนี่ยก็คือออกมาจากปากแล้วก็เข้าทางจมูกเพราะฉะนั้นการใช้กระบวนการโซเชียลดิสแทนซ์
จึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดที่มีประสิทธิภาพที่ทางฝ่ายบ้านเมืองประสงค์จะให้มีการสวมหน้ากากเนี่ยก็เพราะการป้องกันอวัยวะช่องทาง2ช่องทางนี้แหละเป็นประการสำคัญการกำหนดรูปแบบของการทำงานเนี่ยจึงเป็นมาตรการหนึ่งที่ทางฝ่ายบ้านเมืองหน่วยงานภาคเอกชนทั้งหลายเนี่ยก็ดำเนินการกันก็คือการทำงานอยู่ที่บ้านทำงานแบบออนไลน์แต่ว่าเนื่องจากลักษณะของงานเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเสียทีเดียวถ้าเป็นของราชการเนี่ยบางส่วนงานบางหน่วยงานต้องให้บริการประชาชนต้องอยู่ในออฟฟิศเอาก็แบ่งประเภทนะก็จะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ประชาคมมหาจุฬาของเราลองวิเคราะห์สภาพของงานธรรมชาติของงานขอบข่ายของงานว่าประเภทไหนที่จะต้องที่สามารถทำอยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดได้ประเภทไหนที่สามารถที่จะต้องเข้ามาทำที่ออฟฟิศที่สำนักงานก็แบ่งเป็นประเภทแล้วก็กำหนดเป็นตารางเวลาว่าใครจะอยู่สำนักงานในวันไหนเวลาไหนอย่างไรเพื่อเป็นการให้บริการประชาชนจากข้างนอกที่มาติดต่อประสานงานด้วยนะเราก็มีหลายๆรูปแบบหลายๆลักษณะในการปฏิบัติงานของบุคลากรเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอันนี้เป็นสาระสำคัญประการที่สองที่อยู่ในประกาศของมหาวิทยาลัยที่ได้ออกไปแล้วประการที่3เนี่ยเรื่องของการดูแลอาคารสถานที่ทางมจร.ส่วนกลางที่วังน้อยเนี่ยโดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารซึ่งเป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจเนี่ยโดยนโยบายของที่ประชุมในวันนั้นก็เห็นพ้องต้องกันว่าอาจจะต้องมีการทำความสะอาดอาคารสถานที่ก็มีหลายๆรูปแบบในการทำความสะอาดอาคารสถานที่เนี่ยโดยในยะหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการสร้างสถานที่ที่เป็นโรมณียสถานเป็นกรีนยูนิเวอร์ซิตี้เป็นกรีนออร์แกไนเซชันนั่นแหละเรื่องต้นไม้ใบหญ้าเรื่องขยะมูลฝอยเรื่องการกำจัดของเสียการบำบัดเนี่ยก็อยู่ในสาระอยู่ในขอบข่ายภายใต้ของ Green University Green Organization นั่นแหละแต่ว่าในสถานการณ์ที่ไม่ปกติการทำความสะอาด Big Cleaning Day เนี่ยควรจะกำหนดเป็นระยะทำความสะอาดอาคารสถานที่บริเวณรอบนอกที่มองเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อซึ่งอยากจะให้ผู้บริหารระดับสูงในส่วนภูมิภาคทั้งที่เป็นวิทยาเขตวิไลสงเนี่ยดูว่าเราจะหาน้ำยาฉีดฆ่าเชื้อมาเพื่อฉีดฆ่าเชื้อในภายในบริเวณอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยได้ที่ไหนอย่างไรนะมีงบประมาณส่วนไหนที่จะแบ่งมาใช้ดำเนินการเพื่อการนี้รับบริจาคจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาโดยทั่วไปเฉพาะในส่วนกลางมจร.วังน้อยก็จะสรรงบประมาณส่วนหนึ่งมาเพื่อการนี้ขณะนี้ก็กำลังดำเนินการฉีดทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อในแต่ละอาคารก็ทำไปเรื่อยๆซึ่งเป็นการทำความสะอาดป้องกันระวังรักษาการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดด้วยนอกจากนั้นเนี่ยการเข้าออกบริเวณอาคารสถานที่เนี่ยที่มหาจุฬาวังน้อยก็มีการคัดกรองระดับหนึ่งตั้งแต่ประตูเข้าเลยโดยปกติก็มีรปภ.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลการเข้าออกที่ประตูมหาวิทยาลัยอยู่แล้วแต่ว่าในปัจจุบันนอกจากดูแลการเข้าออกแล้วก็จะมีการตรวจวัดไข้มีการให้เจลล้างมือดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางด้านนั้นทางด้านนี้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการเข้าออก
บริเวณอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ควรจะเข้มงวดว่ามีการเข้าออกช่องทางเดียวพยายามให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดถ้าเป็นบุคลากรเจ้าหน้าที่นิสิตของเราเองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยโดยตรงเนี่ยถ้ามีอาการผิดปกติอะไรยังไงก็ต้องมีการคัดกรองกันมีการแยกกันแล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาเรื่องสุขภาพกายดูแลคุณภาพชีวิตของกันและกันถ้าเป็นบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาติดต่อที่มหาวิทยาลัยถ้ามีอาการไข้ไม่ปกติอะไรยังไงก็ไม่ควรจะให้เข้ามาภายในมหาวิทยาลัยแล้วก็แนะนำว่าให้ไปพบแพทย์ไปตรวจดูแลรักษาให้เกิดความมั่นใจนะเพื่อสุขภาพที่ดีของแต่ละท่านก็ลองดูก็แล้วกันว่าให้มันเหมาะสมอะไรยังไงเรื่องการเข้าออกอาคารสถานที่อันนี้เป็นเรื่องที่3ที่เป็นสาระสำคัญของการประกาศนี้เรื่องที่4ก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมโครงการประจำปีของมหาวิทยาลัยซึ่งแต่ละปีนั้นมีโครงการเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะโครงการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมเนี่ยโดยปกติเนี่ยทางมหาวิทยาลัยจะจัดโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนปีละ300กว่าโครงการทุกปีทั่วประเทศเนื่องจากเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่อาจารย์รุ่นเก่าที่ประชาคมมจรได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานเนี่ยการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเนี่ยเป็นกิจกรรมเป็นโครงการที่เป็นคุณูปการอย่างยิ่งแก่สังคมประเทศชาติเนื่องจากว่าภาคฤดูร้อนเป็นภาคที่เป็นช่วงที่ลูกหลานชาวบ้านเนี่ยปิดภาคการศึกษาบางส่วนบางครอบครัวพ่อแม่ต้องออกไปทำมาอาหากินไม่มีคนช่วยดูแลรักษาบุตรหลานก็ได้อาศัยพระเจ้าพระสงฆ์ที่ไปจัดโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนโดยเฉพาะประชาคมมจรของเรานี่แหละได้ไปจัดการไปดำเนินการโครงการก็ช่วยดูแลรักษาลูกหลานชาวบ้านให้พ่อแม่อุ่นใจได้ไปประกอบสัมมาอาชีพได้อย่างไม่ต้องกังวลนะก็เป็นโครงการที่มีคุณูปการอย่างยิ่งนอกจากนั้นก็ทำให้บุตรหลานได้มีโอกาสศึกษาอบรมปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาปีนี้สถานการณ์ไม่ปกติทางมหาจุฬาก็งดจัดกิจกรรมบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆที่ทำมาโดยปกติประจำปีของมหาจุฬาเพื่อเป็นการให้เราไม่ต้องมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นจำนวนมากๆซึ่งยากต่อการป้องกันระวังรักษาป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ก็คือกระบวนการของโซเชียลดิสแทนซ์นั่นแหละงดกิจกรรมโครงการเพื่อเป็นการป้องกันอันนี้เป็นสาระสำคัญประการที่4ในประกาศนี้ประการที่5มันเป็นเรื่องเฉพาะที่จะบริหารจัดการใช้ในส่วนกลางส่วนภูมิภาคบางแห่งก็อาจจะมีบ้างเรื่องโภชนาการเนี่ยเนื่องจากภายในมหาจุฬาวังน้อยซึ่งเป็นศูนย์ใหญ่ในส่วนกลางของเราเนี่ยมีหอพักที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยแม้จะเป็นช่วงปิดภาคการศึกษาเตรียมสอบแล้วก็สอบออนไลน์ซึ่งโดยปกตินิสิตถ้าสอบออนไลน์นิสิตที่เป็นนิสิตไทยพระนิสิตไทยนิสิตคฤหัสถ์ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นคนไทยก็สอบที่บ้านสอบที่ไหนก็ได้นะก็ไปอยู่ที่บ้านก็ไม่ต้องมาอยู่รวมกันอย่างนี้แต่ว่าของมจรนั้นมีนิสิตที่เป็นชาวต่างประเทศอยู่ส่วนหนึ่งจึงบางชาติจะกลับบ้านกลับประเทศก็ไม่สะดวกนักนะณขณะปัจจุบันเนี้ยเนื่องจากว่าบางประเทศก็เข้มงวดในการเข้าออกของคนแม้จะเป็นคนของตัวเองบ้านของตัวเองแต่ว่าก็ต้องมีการตรวจระวังรักษา
ก็ต้องเห็นใจแต่ละประเทศแต่ละฝ่ายที่จะระวังป้องกันไม่ให้เชื้อไข้หวัดไปแพร่ระบาดในวงกว้างมากเกินไปก็มีการเข้มงวดในการเข้าออกเพราะฉะนั้นก็ไม่สะดวกสำหรับนิสิตหลายๆท่านที่จะกลับประเทศก็พักอยู่ที่ภายในมหาจุฬาวังน้อยซึ่งก็ต้องมีการดูแลเรื่องของโภชนาการซึ่งก็มีการบริหารจัดการแล้วอันนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรอันนี้เป็นสาระสำคัญประการที่5ประการที่6เรื่องการตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดไวรัสโควิด-19 เนี่ยคือในส่วนกลางมจร.วังน้อยเนี่ยเนื่องจากเป็นศูนย์ใหญ่มีคนเข้าออกในแต่ละวันมากแล้วก็อยู่ในไม่ได้อยู่ในเขตปริมณฑลแต่ก็ติดกับปริมณฑลของกรุงเทพมหานครนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงมีการตั้งศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นการเฉพาะมีท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานมีท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นรองประธานแล้วก็มีท่านรองอธิการบดีทุกฝ่ายมีคณะบดีมีผู้อำนวยการวิทยาลัยสำนักสถาบันศูนย์เป็นกรรมการนะเป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นกรรมการของศูนย์นี้แล้วก็มีการตั้งสำนักงานเป็นการเฉพาะมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ตลอด24ชั่วโมงมีการรวบรวมข้อมูลข่าวสารทั้งจากภายนอกและภายในการตรวจตาการคัดกรองแล้วก็การให้บริการเพื่อการนี้ในทุกๆด้านรวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะบริจาคหน้ากากอนามัยเจลล้างมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพื่อการนี้เนี่ยก็สามารถติดต่อกับศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ได้นะก็จะมีศูนย์นี้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติจึงอยากจะให้ท่านผู้บริหารระดับสูงในส่วนภูมิภาคท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตในส่วนภูมิภาคท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยที่แยกออกไปจากวิทยาเขตต่างๆได้ศึกษาสาระขอบข่ายเนื้อหาหน้าที่การดำเนินงานของศูนย์ควบคุมดูแลที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางนี้เป็นแบบเพื่อไปพิจารณาดำเนินการในส่วนภูมิภาคเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดนอกจากนั้นยังเป็นการให้การดำเนินงานตามพันธกิจของมหาจุฬาของเราเนี่ยเป็นไปตามปกติแม้ว่าบางเรื่องอาจจะล่าช้าไปบ้างแต่ว่าเพื่อไม่ให้เกิดข้อเสียหายเกิดความเสียหายกับต่อการดำเนินงานตามพันธกิจก็น่าจะมีศูนย์มีหน่วยในการดูแลเรื่องพวกนี้เป็นการเฉพาะในสถานการณ์ไม่ปกติคือในการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาจุฬาของเราเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ปกติหรือไม่ปกติเนี่ยนะเรามีส่วนงานจัดการศึกษากระจายไปทั่วประเทศอย่างนี้ก็จำเป็นจะต้องมีแนวปฏิบัติที่มีลักษณะคล้ายๆกันโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ไม่ปกติอย่างนี้เพื่อไม่ให้งานที่ปฏิบัติอยู่ตามพันธกิจนี้เกิดความเสียหายเนี่ยก็จะต้องมีการดำเนินงานในรูปแบบต่างๆให้งานเป็นไปโดยปกติแม้จะมีความล่าช้าไปบ้างแต่ว่าก็สำเร็จตามเป้าหมายเพราะฉะนั้นการตั้งศูนย์ควบคุมดูแลนอกจากจะเป็นเรื่องของการควบคุมดูแลการแพร่ระบาดแก้ไขป้องกันไข้หวัดแล้ว
ก็ยังจะเป็นหน่วยประสานงานในการดำเนินการตามพันธกิจในด้านอื่นๆด้วยก็ลองสอบถามรายละเอียดกับศูนย์ที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางดูแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติในส่วนภูมิภาคเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยมจรในส่วนภูมิภาคของเราเนี่ยเมื่อก่อนนี้ตั้งอยู่ในเขตวัดอยู่ในวัดเลยนะเป็นส่วนมากแต่ว่าปัจจุบันนี้มีหลายส่วนที่ได้ย้ายออกไปจากเขตของวัดไปอยู่ในที่ที่เป็นของตัวเองเป็นการเฉพาะเพราะฉะนั้นถ้านอกจากเวลาทำงานนะในภาวะปกติก็ไม่มีอะไรก็มีรปภ.เฝ้าดูแลรักษาอยู่อาจจะมีเจ้าหน้าที่บางท่านบางคนคนบ้างสองคนบ้างรูปบ้างสองรูปบ้างอยู่ประจำเฝ้าดูแลรักษาอันนั้นก็ไม่เป็นไรในสภาวะปกติแต่ว่าในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยปกตินี้ถ้าจะมีคนที่อยู่ประจำแล้วเฝ้าดูแลรักษาเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีขอบข่ายภาระหน้าที่แนวปฏิบัติที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นความจำเป็นอันนี้เป็นสาระประการที่6ในประกาศนี้ประการที่7ก็คือเรื่องของพิธีประสาทปริญญาซึ่งก็สอบถามกันมากว่าพิธีประสาทปริญญาของมหาจุฬาในปีนี้จะเลื่อนหรือไม่เลื่อนยังไงเพราะเรากำหนดไว้โดยขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยเอาไว้ว่าจะประสาทปริญญาในวันที่16-17พฤษภาคมในช่วงนี้นะก็มีการสอบถามกันมามากก็ชัดเจนแล้วว่ามีการเลื่อนพิธีประสาทปริญญาออกไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่าต้องแยกกันให้ชัดนะก็ได้กำชับทางฝ่ายสำนักทะเบียนและวัดผลแล้วเรื่องของการประสาทปริญญาเนี่ยการเสนอขออนุมัติปริญญาการเสนอให้คณะบดีอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในปริญญาบัตรการเตรียมหลักฐานการศึกษาเป็นทรานสคริปต์เอ่ยหลักฐานอื่นๆเอ่ยซึ่งเป็นเครื่องแสดงว่านิสิตท่านนั้นจบการศึกษาเป็นบัณฑิตเป็นมหาบัณฑิตเป็นดุษฎีบัณฑิตโดยสมบูรณ์เนี่ยต้องแยกจากกันให้ชัดเจนต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่าแยกขาดจากพิธีประสาทปริญญานะไม่ได้พิธีประสาทปริญญานั้นเป็นการประกาศเกียรติคุณให้เกียรติให้กำลังใจแก่บัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาเพราะฉะนั้นแม้จะเลื่อนพิธีประสาทปริญญาออกไปเนี่ยบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาแล้วทำตามศึกษารายวิชาครบถ้วนแล้วสอบวิทยานิพนธ์แล้วนะทำกิจต่างๆเสร็จสิ้นหมดแล้วในปีการศึกษานี้ในปีนี้ก็มีศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญานั้นทุกประการได้สิทธิ์ในการใช้วุฒิปริญญาบัตรไปทำโน่นทำนี่ตามที่ประสงค์ทุกประการไม่ได้มีข้อผูกพันกับเรื่องพิธีประสาทปริญญาซึ่งก็ให้ทางสำนักทะเบียนและวัดผลทำข้อมูลดำเนินการเพื่อให้บัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตได้รับสิทธิทุกประการตามปฏิทินทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นกระบวนการขออนุมัติปริญญานะไล่ตั้งแต่คณะกรรมการประจำคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนำเสนอนิสิตรายชื่อนิสิตที่สำเร็จการศึกษาตามปกติตามปฏิทินเดิมทุกอย่างแล้วก็เสนอสภาวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัยซึ่งจะประชุมครั้งสุดท้ายในปลายเดือนเมษายนนี้แล้วก็จัดทำใบปริญญาบัตรเสนอคณะบดีอธิการบดีนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามตามปฏิทินเดิมทุกอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยตามปฏิทินเดิมเนี่ย
บัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตที่ประสงค์จะใช้ใบปริญญาบัตรใช้ทรานสคริปต์ใช้ผลการศึกษาหลักฐานอื่นๆประกอบเพื่อเป็นการยืนยันว่าสำเร็จการศึกษานั้นก็ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลได้เพราะฉะนั้นเรื่องพิธีประสาทปริญญานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะให้กำลังใจประกาศเกียรติคุณเป็นการเสริมให้นิสิตได้มีปีติมากยิ่งขึ้นที่สำเร็จการศึกษาก็แยกจากกันอย่างนี้รายละเอียดอื่นๆก็ไปติดต่อประสานงานทราบรายละเอียดจากวิทยาเขตวิทยาลัยสงฆ์ต้นสังกัดหรือที่สำนักทะเบียนและวัดผลในส่วนกลางนี้ก็ได้อันนี้ก็คือสาระหลักๆที่อยู่ในประกาศนี้ส่วนเสริมที่อยากจะสื่อความกับทางประชาคมมจรในส่วนภูมิภาคเพิ่มเติมจากสาระนี้ก็คือเรื่องของการรับข้อมูลข่าวสารและการให้ข้อมูลข่าวสารคือการรับข้อมูลข่าวสารเนี่ยเนื่องจากว่าปัจจุบันเรามีช่องทางการสื่อสารเป็นจำนวนมากทุกช่องทางหลายๆช่องทางเนี่ยรับรู้ข้อมูลข่าวสารไม่ได้รับรู้ไปค้นหาโดยตรงก็มีเพื่อนมีพรรคพวกเพื่อนฝูงคนนั้นคนนี้ส่งมาให้นะแต่ว่าวิธีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นทางการเนี่ยอยากจะให้ประชาคมมหาจุฬาก็แบ่งให้มันชัดเจนก็แล้วกันว่าเป็นข้อมูลข่าวสารทั่วๆไปที่เป็นเพื่อนบ้างเป็นคนนั้นคนนี้บ้างไม่รู้จักกันแต่ว่าพบช่องทางในการส่งการโพสต์ก็จะส่งมาเราก็รับรู้กันไปแต่ว่าที่เป็นทางการเนี่ยต้องฟังจากต้องรับจากฝ่ายที่มีหน้าที่โดยตรงทางกระทรวงถ้าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการทางวิชาการการบริหารทั่วๆไปก็ฟังจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นสำคัญถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องจำนวนตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อผู้ที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่ขยายของเชื้อโรคว่าอยู่ในขั้นไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ให้ฟังจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักเนี่ยก็มีหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบโดยตรงเป็นทางการอย่างนี้นะถ้าเป็นเรื่องนโยบายที่มันใหญ่ไปกว่านั้นก็ฟังจากทางฝ่ายรัฐบาลก็มีการประกาศออกมาเป็นระยะระยะอันนี้หลักเกณฑ์ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากภายนอกเนี่ยก็แบ่งเป็นสองส่วนอย่างนี้ก็คือข้อมูลข่าวสารตัวไปจากพรรคพวกเพื่อนฝูงจากหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ที่ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงจากหนังสือพิมพ์จากสื่อต่างๆก็รับไปนะเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาก็รับไปแต่ว่าที่เป็นทางการเนี่ยนะก็รับจากหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงก็อย่างที่บอกแล้วเพราะฉะนั้นการสื่อความออกไปในส่วนที่เป็นข้อมูลข่าวสารการให้ข่าวสารเนี่ยมจร.ส่วนกลางเนี่ยให้ทั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์โดยรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่เป็นส่วนงานที่เป็นทางการในการให้ข้อมูลข่าวสารทั้งการรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นทางการมาจากข้างนอกแล้วก็เผยแพร่ภายในประชาคมมหาจุฬาของเราโดยตรงอันนี้ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาจุฬาโดยรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แล้วก็มีอีกส่วนงานนึงที่อยู่ภายใต้กำกับฝ่ายประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันก็คือกองสื่อสารองค์กรเนี่ยส่วนงานสองส่วนงานเนี่ยก็จะทำหน้าที่หลักในการรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นทางการจากภายนอกแล้วก็สื่อสารภายในประชาคมมหาจุฬาของเราเองอันนี้ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเนี่ยข่าวสารที่เป็นของประชาที่เป็นข่าวสารของมหาจุฬาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราโดยตรงเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการประกาศเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างเช่นเรื่องของวิธีการสอบวัดผลประเมินผลรายวิชาข้อสอบกลางเรื่องของประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับมาตรการฉบับที่1 2 3 4เนี่ยเป็นข่าวสารข้อมูลที่เป็นของมหาจุฬาโดยตรงอย่างนี้ทั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแ
ดยรองอธิการบดีฝ่ายประชาธิปไตยที่กล่าวแล้วเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพหลักเป็นหน่วยงานที่เป็นทางการในการสื่อสารข้อมูลออกไปซึ่งในการให้ข้อมูลออกไปเนี่ยให้เป็นนโยบายชัดเจนแล้วว่าอาจจะต้องมีการแปลเป็น2ภาษาแปลเป็นภาษาอังกฤษจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษแต่บางส่วนอาจจะมีการแปลเป็นภาษาอื่นๆบ้างก็ได้แต่ไม่ประสงค์จะให้มีการประกาศ2ภาษาในขณะเดียวกันเลยประกาศเป็นภาษาไทยเสร็จแล้วก็ให้มีการแปลข้อความจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสัก1ภาษาเป็นอย่างน้อยแล้วก็สื่อสารออกไปโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่และกองสื่อสารองค์กรจะเป็นหน้าที่หลักมันจะมีหน้าที่หลักในการดำเนินการอันนี้เป็นการรับข้อมูลข่าวสารและการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นทางการต้องแบ่งให้มันชัดๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นประชาคมมจรในส่วนภูมิภาคเนี่ยที่เป็นวิทยาเขตวิทยาสงฆ์ห้องเรียนและหน่วยวิทยาบริการถ้าอยากจะทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นทางการอะไรก็ตามนะก็สอบถามกับส่วนงานที่มีหน้าที่โดยตรงนี้แล้วก็จะได้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นทางการถ้ายังไม่มั่นใจเช่นเรื่องของการสอบวัดผลประเมินผลรายวิชาข้อสอบกลางก็สอบถามไปที่สำนักทะเบียนและวัดผลโดยตรงก็ได้ซึ่งกำลังทำรายละเอียดอยู่อันนี้เป็นเรื่องเสริมประกาศของมหาวิทยาลัยประการที่1ประการที่2เรื่องเสริมเช่นเดียวกันการให้การดูแลประชาคมมจรทั้งในส่วนที่เป็นบุคลากรเจ้าหน้าที่แล้วก็นิสิตเนี่ยเรื่องสุขภาพกายที่ส่วนกลางเนี่ยก็มีศูนย์ควบคุมดูแลอย่างที่กล่าวแล้วซึ่งในศูนย์ควบคุมดูแลก็เป็นแหล่งรวมวัสดุอุปกรณ์หลายๆเรื่องเรื่องเครื่องมือตรวจวัดอาการไข้เรื่องเจลล้างมือเรื่องหน้ากากอนามัยก็เป็นที่รวมของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นเรายังมีบุคลากรเจ้าหน้าที่อัตราจ้างและก็นิสิตบางส่วนที่จะต้องไปมาภายในอาคารสถานที่มหาจุฬาอยู่เนี่ยก็ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้บางส่วนในการดูแลรักษาประชาคมมจรของเราเองเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าเป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรบุคคลของเราเองก็ช่วยกันดูแลรักษาเฉพาะในส่วนการในส่วนที่เป็นนิสิตเนี่ยมีการให้การดูแลควบคุมดูแลความเป็นอยู่เรื่องสุขภาพอยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจโดยกองกิจการนิสิตท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตในส่วนกลางก็ดูแลในส่วนนี้เรื่องอาหารการกินเรื่องหน้ากากอนามัยเรื่องเจลล้างมือเรื่องวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพที่ดีงามอันนี้เป็นส่วนที่2ที่จะเสริมประกาศส่วนที่3เนี่ยอย่างที่กล่าวไว้เมื่อกี้นี้ก็เรื่องของการช่วยทางฝ่ายบ้านเมืองช่วยดูแลสังคมประเทศชาติเนี่ยเนื่องจากว่ามจรของเรามีส่วนงานที่กระจายอยู่ทั่วประเทศมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ในแทบทุกจังหวัดแล้วก็ประจวบกับว่าในขณะปัจจุบันนี้พุทธศาสนิกชนคนไทยทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในท้องถิ่นในต่างจังหวัดในส่วนภูมิภาคบางส่วนก็กลับไปสู่ท้องถิ่นเพราะฉะนั้นก็ถ้าเรามีกำลังมีบารมีมีความสามารถมีความรู้ในการที่จะไปช่วยดูแลเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจก็ไปช่วยชาวบ้านในการดูแลรักษาเรื่องบางคนบางท่านบางวิทยาเขตวิทยาสงฆ์อาจจะมีบารมีมีกำลังมากถึงขั้นไปดูแลเรื่องอาชีพหน้าที่การงานความเป็นอยู่อาจจะไม่มากนักเพราะว่า ก็อาจจะไม่ต้องมากก็ได้เพราะว่าบางที่บางแห่งเขาก็มีกลุ่มมีชุมชนผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านทางอบต.เขาก็มีศูนย์ช่วยดูแลรักษา
มีหน่วยประสานงานเราก็ไปช่วยเสริมเรื่องวัสดุอุปกรณ์เรื่องกำลังทรัพย์เรื่องกำลังสติปัญญานะเพื่อร่วมด้วยช่วยกันก็จะทำให้ผ่อนหนักเป็นเบาช่วยคลายทุกข์ช่วยบำรุงสุขให้กับประชาชนคนไทยโดยทั่วๆไปอันนี้เป็นส่วนที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราอาจจะต้องร่วมด้วยช่วยกันศึกษาแนวปฏิบัติที่อยู่ในประกาศของมหาวิทยาลัยพร้อมกันนั้นก็ติดตามข้อมูลข่าวสารที่ทางฝ่ายบ้านเมืองได้ออกมาเป็นระยะระยะเพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขความสวัสดิภาพความเกษมสำราญทั้งในส่วนที่เป็นประชาคมมหาจุฬาของเราเองนะบุคลากรเจ้าหน้าที่อัตราจ้างนิสิตของมหาจุฬาทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ทุกระดับนอกจากนั้นก็แผ่ความสุขความเจริญความเกษมสำราญอยู่เย็นมีสุขให้กับสังคมประเทศชาติในวงกว้างสืบต่อไปในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้ให้เป็นหลักคิดในการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนทั่วไปว่าจะต้องทำสองอย่างไปพร้อมๆกันก็คือเรื่องของความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจสัจธรรมความจริงของชีวิตอันนี้เป็นเรื่องปกติเรื่องเกิดแก่เจ็บตายอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดานะก็เข้าใจอย่างนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือการป้องกันระวังรักษาดูแลตัวเองให้ดีก็มีข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆจากบางประเทศบางที่บางแห่งที่เขามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่มากเนี่ยนอกเหนือจากมาตรการควบคุมดูแลที่เข้มงวดมีประสิทธิภาพของประเทศนั้นๆแล้วเนี่ยก็มีข้อสังเกตว่าประเทศนั้นๆมีการบริโภคเนื้อสัตว์ไม่มากนะมีกินมังสวิรัติกินผักกินผักกินมันกินผักมากไม่ดื่มสุราไม่ค่อยมากดื่มสิ่งเสพติดไม่มากอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับร่างกายของเราก็จะมีความเข้มแข็งป้องกันการติดเชื้อไม่ให้ติดเชื้อง่ายว่าอย่างนั้นเถอะนะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่สำคัญก็คือเรื่องสุขภาพใจถ้าเรามีจิตใจที่เข้มแข็งเบิกบานแจ่มใสนะมีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจก็ส่งผลทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นอันนี้เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ให้เราร่วมด้วยช่วยกันในทุกๆเรื่องก็คือเรื่องของการเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตก็ต้องมีให้กำลังใจกันก็ต้องมีเรื่องของการเฝ้าระวังรักษาป้องกันเพื่อไม่ให้มีการแพร่ขยายมากขึ้นอันนี้ก็ต้องช่วยกันก็คงเข้าหลักที่ว่ายามเข้าป่าเสกคาถากันช้างไล่ขึ้นต้นไม้อีกด้วยช่วยคาถานั่นแหละก็คือทำหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันวันนี้เราประชาคมมหาจุฬาต้องทำหน้าที่ทำภารกิจขององค์กรให้เป็นไปตามปกติให้มีประสิทธิภาพเหมือนอย่างที่เคยปฏิบัติมาแม้อาจจะล่าช้าไปบ้างบางส่วนบางประการก็ไม่เป็นข้อเสียหายแต่ประการใดให้พวกเรารื่นเริงบันเทิงใจมีความกล้าแกร่งมีสติปัญญาที่เข้มแข็งกล้าแกร่งมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีที่สำคัญมีความคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิแต่เพียงฝ่ายเดียวร่วมกันทำหน้าที่การงานให้ประสบความสำเร็จมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยทุกประการเราก็จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนี้ไปด้วยดีมีชีวิตเป็นปกติสุขสืบไป